รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23เราก็จะเจอกันเป็นประจำภายใต้ฝานี้นะครับจะเป็นวัตถุดิบที่เหมือนกันทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็นานาเท็ดดี้แต่มั่นใจได้เลยว่าทั้ง2ทีมนี้ทำอร่อยแน่นอนทั้ง2เมนูเลยวันนี้เมนูที่นำมาฝากนะคุณผู้ชมครับจะเป็นอะไรอร่อยถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราในวันนี้มาดูกันเลยนะครับมาลุ้นพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมว่าเปิดมาปุ๊บจะเป็นอะไรครับ1 2 3คุณเพิ่งบอกวัตถุดิบเหมือนกันน่ะข้าวเจ้าอุ๊ยนี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าว2อย่างเลยข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวจะทำอะไรอ่ะในเมื่อเราก็กินข้าวกันอยู่แล้วทุกวันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอคิดแป๊บนะแต่ว่าวันนี้เราว่าเราเป็นข้าวเจ้าดีกว่านี่วันนี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมของเราเนี่ยนะคะวันนี้มาทำเมนูแสนอร่อยอย่างนมข้าวธัญพืชกันค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับนมข้าวธัญพืชความพิเศษจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาจากข้าวห่อนี้แหละใช่วัตถุดิบดีอาหารก็อร่อยคุณภาพจริงๆนะครับอันนี้คือข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับคุณผู้ชมความพิเศษอันนี้ก็คือตามชื่อเลยมีข้าวเจ้าเนี่ย5สายพันธุ์นะครับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาคัดมาจากทั่วประเทศพูดง่ายๆคือคุณตักกิน1คำนะเหมือนคุณได้กินข้าวที่ดีที่สุดจากประเทศ5อย่างเลย5สายพันธุ์แล้วพิเศษมากๆคือเขาหุงขึ้นหม้อมากแล้วเม็ดสวยจริงๆนะครับถามกันเข้ามาเยอะว่าต้องหุงยังไงอัตราส่วนก็คือข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนโอ้โหข้าวนี่ขึ้นเต็มหม้อแล้วแบบนุ่มจริงๆฝากเลยจะกินเปล่าๆก็ได้แต่วันนี้เอามาทําเป็นแบบเครื่องดื่มอร่อยๆก็ได้นะวันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักเนี่ยนะคะมาทําเป็นนมข้าวธัญพืชกันค่ะไม่ใช้อย่างอื่นเลยธัญพืชของเราทั้งหมดคือข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักล้วนๆใส่ลงไปจากนั้นใส่น้ําแล้วก็ไปหุงนะครับคุณผู้ชมแช่เขาทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าข้าวเจ้าผสมตราจันนี่สักที่แช่น้ำแล้วเนี่ยนะมาทำเมนูนมข้าวธัญพืชกันผ่านไป6ชั่วโมงข้าวของเราจะมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะเอาข้าวของเราที่แช่น้ำแล้วเนี่ยน้ำที่แช่เนี่ยก็ไปปั่นด้วยกันเลยนะใส่ลงไปก็คือทั้งข้าวทั้งน้ำที่ใส่แช่ไปเมื่อกี้6ชั่วโมงทั้งหมดเลยสีสวยนะแบบมีกลิ่นหอมกลิ่นข้าวอะหอมขึ้นมาเลยแล้วก็เหลือแบบนี้เนี่ยนะก็จะไม่ทิ้งเราก็จะเอาข้าวใส่ลงมาคืออันนี้เราก็ต้องมีน้ำเพิ่มเข้าไปด้วยใช่นะครับปั่นอย่างเดียวเดี๋ยวเครื่องตกใจแล้วก็จะใส่น้ำของเราลงไปก็ถ้ากังวลใจกลัวเขาติดเครื่องก็เก็บไว้หน่อยนึงเอาไว้ล้างเครื่องใส่เครื่องปั่นปิดฝาให้สนิทก่อนตั้งเตาเราก็จะกรองเขาสะดวกสบายเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอะไรอย่างนี้อยู่เราไม่อยากให้อยู่ในนี้นะน้ำนั้นขอบคุณนะครับแต่กะพี่แต่กะพี่เทเลยเทหมดเลยแล้วก็ล้างไม่เคยขายน้ำปั่นมาก่อนนะใช่เดี๋ยวก็จะมีกากนิดเดียวพอเมื่อกี้กรองเรียบร้อยก็นำขึ้นตั้งไฟอ่อนๆนะครับก็คนเรื่อยๆเพราะว่าน้ำข้าวเนี่ยไม่คนเขาเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อเราไหม้ก็ถือว่าเขามีส่วนผสมที่เป็นแป้งน้ำตาลอะไรเนาะแล้วก็นอกเหนือจากข้าวเราจะหอมแล้วเราจะหอมด้วยใบเตยด้วยแล้วก็จะใส่ใบเตยมัดปมลงไปรอจนเดือดก่อนแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะอ้าวละครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเน้นรสชาติจากข้าวจริงๆใช่เอาละฮะพอน้ำข้าวของเราเริ่มร้อนนะครับนี่เลยปรุงรสนะคะมีน้ำตาลใส่แดงไม่เยอะเลยนะเพราะว่าน้ำตาลใส่แดงเนี่ยรสชาติไม่ได้หวานมากจริงเรากินแล้วเกลือป่นเสริมไอโอดีนคือมันต้องมีตัดเค็มนิดนึงนะใช่แล้วก็คนจนเขาเดือดปิดไฟแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโอ้น้ำตาลแสดงลงไปปุ๊บสีเข้มไปเลยนะหอมด้วยแล้วเขาจะข้นนิดนึงนะเพราะว่าข้าวเป็นแป้งอื
าแล้วครับนมข้าวธัญพืชพอเดือดแบบนี้ผมว่าพร้อมแล้วนะจากนั้นจะตักนมข้าวของเราเนี่ยนะคะโอ้สีสันสวยงามครับลงภาชนะของเราแล้วก็เสิร์ฟได้เลยจริงๆแล้วต้องทานเช้าหรือทานเย็นทานตอนไหนก็อร่อยเฮ้ยเพราะเราใช้ข้าวของอาจารย์นิสาพอเดือดได้ที่ก็ยกลงจากเตานะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยแล้วเก็บได้ไหมเก็บได้เก็บให้เย็นได้แต่เขาจะข้นขึ้นนิดนึงนะมันจะแบบให้ความรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็อยู่ท้องนะอืมแบบอุ่นๆอ่ะมันดูน่ารักนะคุณผู้ชมนะดูสิคุณผู้ชมว่าไม่น่ารักก็ไม่เป็นไรแต่ฉันว่าน่ารักฉันดูเองก็ได้สวยเอ้าเก๋อ่ะน่ารักอ่ะข้าวเหนียวเปียกลำไยของเก่าแก่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายวันนี้ก็ไม่อยู่ในตู้ขนมเค้กได้ใครเห็นใครก็ทึ่งจริงไหมคุณผู้ชมช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้เราเปลี่ยนหอมทอดธรรมดาธรรมดาให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นด้วยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกับเมนูหอมใหญ่ทอดเสิร์ฟมาในทรงดอกไม้สวยน่ารับประทานเชียวละแล้วถ้าได้รับประทานคู่กับซอสศรีราชามาโยด้วยล่ะก็ยิ่งอร่อยเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูหอมใหญ่ทอดวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันแล้วเตรียมไว นำหอมใหญ่ลงชุบส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตักขึ้นใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะนำหอมใหญ่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหอมใหญ่ทอดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับศรีราชามาโยพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด